เจไปด้วยไม่ได้หรอกเจไปด้วยกันนะครับจะไปกันเมื่อไหร่ล่ะพรุ่งนี้เช้ามืดครับเจ๊แก่แล้วไปก็เป็นภาระเปล่าต่อให้ไปถึงหลุมหลบภัยนะก็ใช่ว่าเจจะมีอายุอยู่ยืนยาวอีกอย่างอ่ะเจสัญญาไว้กับผัวเจว่าเจอ่ะจะอยู่ที่นี่จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตแล้วถ้าผัวเจ๊กลับมาล่ะแล้วเขาไม่เจอเจ๊เขาจะทำยังไงนะกัสก๊อฟอาร์ตครับเจ๊ขอเลือกใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายมีความสุขในที่ที่เป็นความทรงจำสุดท้ายของเจ๊นะดีใจนะที่ได้เจอพวกเราทั้ง3คนในช่วงสุดท้ายของชีวิตเหมือนมีหลานเพิ่มขึ้นทั้ง3คนนะเดี๋ยววันนี้เราเลี้ยงศพกันดีกว่าเนาะแล้วไหนอะน้องเฟชชี่ที่จะพามาอวดพี่อะอ๋อขอโทษครับขอโทษผมขอโทษครับไปห้องน้ำไหมครับเด็กใหม่เหรอเราอะผมอาร์ตนะครับก๊อฟประกาศนี่ไม่ใช่การทดสอบนี่คือระบบออกอากาศฉุกเฉินจากทำเนียบรัฐบาลในอีก12วันชั้นบรรยากาศบนพื้นโลกจะถูกทำลายแล้วถ้าโลกแตกจริงๆอ่ะมึงมีอะไรจะบอกกูบ้างวะรัฐบาลประกาศให้ทุกคนเข้าหลุมหลบภัยเรารีบไปหลุมหลบภัยกันเถอะความจำเราหายไปอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างโลกเรากำลังจะโดนดวงจันทร์พุ่งชนอ่ะตอนนี้ที่เหลือข้างนอกมีแต่พวกอนาพาแล้วก็พวกอาชญากรอ่ะ
ไม่ตายแล้วไม่สมควรตายพร้อมพวกเราไม่ใช่มาตายแบบนี้ไฟจะฆ่ามันทำไมบอกไม่เหลือใครไงเอายังอยู่นี่ไงหนูว่าหนูรู้แล้วว่าคนนี้ฆ่าไม้อยู่ที่ไหนเธอก็รู้ว่าตัวเองกำลังจะตายอ่ะโลกมันกำลังจะแตกอ่ะมันแข็งนะเว้ยไอ้จับแม่กูยิงไอ้เหี้ยนี่หลอกทิ้งมันเดี๋ยวออกจากคุกแล้วอ่ะอยากทำอะไรเป็นอย่างแรกกูอยากไปเขาคอว่ะอยากไปที่ที่ครอบครัวเราเคยไปด้วยกันเนี่ยอยากขอพูดคำคำหนึ่งเรากับเราอ่ะก็รู้สึกไงตั้งแต่ที่ก๊อฟเข้ามาในชีวิตเราอ่ะมันคุ้มค่าที่สุดแล้วอ่ะฉันจะอยู่หรือตายมันต้องไม่เราคิดว่าตัวน่าจะรักอาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอภูมิใจที่